กรุงเทพมหานครติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV ในพื้นที่4จุดจากจำนวน238จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยอมรับนะครับว่ารู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าจะทำให้ปลอดจากเหตุอาชญากรรมติดตามจากรายงานครับแสงไฟจากโคมส่องสว่างและกล้อง CCTVที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความคมชัดซึ่งสามารถเก็บภาพได้นานถึง30วันที่ปากซอยพหลโยธิน42 44 51และทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมาตรการเชิงรุกที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครมั่นใจว่าจะช่วยลดและป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่สุ่มเสี่ยงได้ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมเพื่อความปลอดภัยของรัฐบาลประชาชนที่อยู่ในบริเวณปากซอยพหลโยธินยอมรับว่าที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตบนความเสี่ยงว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือไม่และทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่เดินในยามวิกาลเพราะกลัวอันตรายจากมิจฉาชีพแต่หลังจากที่มีไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV มาติดตั้งทำให้นอกจากจะรู้สึกปลอดภัยแล้วยังมั่นใจว่ายังเป็นการป้องกันไม่ให้คนร้ายกล้าก่อเหตุโดยเฉพาะคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มันแล้วอุ่นใจสบายใจหรือว่านอนตาหลับหน่อยแล้วตะก่อนมันก็วิ่งล้ากันบ่อยด้วยขี่ยานเยอะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะซาแล้วโครงการติดไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการสร้างความปลอดภัยเท่านั้นโดยกรุงเทพมหานครยังได้ตัดต้นไม้ที่มีลักษณะรกทึบที่ทำให้บดบังแสงสว่างและซ่อมแซมไฟส่องสว่างในจุดเดิมที่ชำรุดไปพร้อมกันโดยการติดไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV ที่เบื้องต้นมีเป้าหมายจำนวน283จุดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรมจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้ครบทุกจุดภายในเดือนธันวาคมนี้3จุดนี้สมบูรณ์แล้วนะครับจุดอื่นยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าจำเป็นต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมนี่อาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ทำได้ทันทีนะครับเราเริ่มจุดนี้เพราะว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าจุดอื่นก็กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเร่งดำเนินการติดตั้งกระแสไฟเข้ากับกล้อง CCTV ที่มีมากกว่า 4,000 ตัวเพื่อให้ใช้งานได้จริงและเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก 52,000 ตัวในปี 2558 ซึ่งหากการดำเนินการทุกโครงการแล้วเสร็จก็จะมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่ปลอดภัยซึ่งเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชน